มาแน่ๆเลยค่ะครับเป็นไงบ้างคะเป็นคู่ที่เสริมกันตลอดก็เป็นอย่างนี้ฮะก็อยู่ด้วยกันแฮปปี้มีความสุขดีวันนี้ก็อุ่นเหมือนเดิมเนาะผมอุ่นเหมือนเดิมฮะชุดก็อบอุ่นเหมือนกันตอนนี้ไม่เห็นได้แบบใส่ชุดอะไรอย่างนี้นานเนาะใช่ปกติโหนี่จะเป็นครั้งแรกๆเลยนะครับที่มาอีเวนต์แล้วใส่ชุดแบบน่ารักน่ารักเป็นชุดญี่ปุ่นครับหนูใส่น่ารักแต่เฮียใส่ไม่น่ารักไงเฮียใส่แล้วเฮียใส่แล้วเป็นยังไงเฮียใส่แล้วเฮียใส่แล้วไม่น่ารักเรายังไงแต่ว่าหล่อเอาจริงๆวันนี้แฟนคลับก็อุ่นนะครับครับผมรู้สึกไงบ้างที่แบบจะซัพพอร์ตกันแบบนี้จริงๆต้องขอบคุณแฟนๆที่ซัพพอร์ตเราเคยร่วมงานทำมันวินเนี่ยปีที่แล้วครับผมก็เขาแบบว่าได้ผลตอบรับที่ดีอะไรเงี้ยแล้วเขาก็เห็นแบบว่าเราอาจจะแบบฟันสวยฟันขาวด้วยแล้วก็รูปแบบด้วยเพราะว่าปกติถึงไม่ได้เป็นพรีเซนเตอร์เราก็ใช้อยู่แล้วครับแล้วผมก็ขอบคุณแฟนๆทุกคนที่สนับสนุนเราสองคนแล้วก็มันวินด้วยยิ่งทางที่เป็นงานที่จะต้องมีการไม่ต้องรอต้องมีการแบบว่าซื้อสินค้าหรือว่าเพื่อที่จะเข้าไปหาซีกับน้องนิวอะไรเงี้ยจะหมดเร็วมากจะเร็วมากทุกอย่างจะหมดเร็วมากกี่คนก็หมดอะไรแบบเนี้ยรู้สึกยังไงบ้างโอ้ก็ดีใจครับแบบจริงๆดีใจทุกครั้งที่แฟนๆร่วมกิจกรรมไม่ว่าจะกิจกรรมใดๆก็ตามครับจริงๆรู้สึกว่าครั้งนี้เราจะได้ไปเที่ยวด้วยกันไปที่ต่างประเทศด้วยตื่นเต้นครับอยากไปมากๆเลยอยากไปเที่ยวญี่ปุ่นกับแฟนๆแล้วอย่างเมื่อกี้นิวบอกว่าไปบ่อยเรามีสถานที่แนะนำไหมว่าถ้าเราเป็นไกด์เราจะพาไปที่นี่ดูถ่ายรูปเหมือนกันถ้าไม่พาไปกินนะหนูถ้าไม่พาไปกินหรอไม่เอาไปสรุปด้วยเอาสรุปเลยหนูก็วนเวียนอยู่แค่นี้ไม่หนูไปไหนไปภูเขาไฟฟูจิครับรอบที่ไปล่าสุดเราแค่เห็นห่างๆครับแต่ว่ายังไม่ได้แบบไปใกล้ๆขนาดนั้นครับถ้ามีโอกาสก็อยากจะไปใกล้ๆสักครั้งหนึ่งครับจริงๆเวลาเราไปเที่ยวต่างประเทศแบบนี้เราเป็นสายแบบไหนเนี่ยสายกินสายช็อปสายพักผ่อนกินสายทัวร์ผมสายกินสายเล่นแล้วก็พักผ่อนครับส่วนสายช็อปอยู่ข้างผมเลยครับก็ซีช็อปเก่งหรอประหยัดขึ้นแล้วครับประหยัดขึ้นแล้วส่วนทางกับคำพูดเมื่อกี้นะสายช็อปพยายามจริงๆอย่างนิวต้องไปกินพี่ซีต้องมีห้ามน้องด้วยไหมหรือว่ายังไงไม่ห้ามจริงๆอ่ะทุกครั้งที่ผมไปผมพยายามจะหาเวลาไปฟิตเนสหรือว่าหาจิมแต่สุดท้ายมันก็แบบเราไปเที่ยวครั้งเดียวการกินมันคือความสุขก็เลยกินแหลกทุกครั้งเลยฮะแล้วก็ไม่ได้ไปฟิตเนสด้วยแต่ก็พยายามแบบว่าอยากมีเวลาคาร์ดิโออะไรอย่างเงี้ยอย่างนี้ไปกินอย่างนี้เรากลัวไหมว่าน้ำหนักมันจะขึ้นมาเนาะขึ้นทุกรอบเลยครับทำใจไปแล้วทำใจไปแล้วคือขึ้นทุกครั้งที่ไปต่างประเทศเลยครับกลับมาก็เหมือนมันชดใช้กรรมครับเรามีการตั้งไหมว่าแม็กซ์สุดเท่าไหร่การไปเที่ยวแต่ละครั้งน้ำหนักขึ้นได้แค่นี้นะก็ไม่ได้ตั้งเลยครับกินเอาฟีลเลยครับเคยรู้สึกว่าเยอะสุดเท่าไหร่แล้วกลับมาแล้วขึ้นโอ้ไปก็3 4โลผมว่าก็เยอะแล้วโอ้แป๊บนึงกินอะไรกันต้อง3 4โลไม่เราไปนานครับไปนานไปที่แบบว่าวีคนึง10อาทิตย์อย่างเงี้ยครับโอ้3 4โลกลับมาคือโอ้อย่าปากแห้งเลยครับเหนื่อยเลยต้องกลับมาลดน้ําหนักแล้วอย่างเราที่4ก็ช็อปอย่างเงี้ยเรามีสกิลมั้ยหรือว่ามีห้ามกันมั้ยเบรกสวยมากดีมากเหมาะมากสายอวยหรือเปล่าปกติจะห้ามครับห้ามจนจะไม่ห้ามแล้วครับห้ามจะบอกว่าซื้อทำไมเนี่ยแต่ผมประสบความสำเร็จนะมีครั้งหนึ่งที่หนูซื้อเสื้อผ้าตัวหนึ่งที่ราคาที่คิดในใจว่าหนูไม่น่าจะซื้อแต่หนูซื้อมายังไม่ใส่เลยทุกวันนี้ไม่ได้ไปเสียที่บ้านเนี่ยสิ่งที่หนูซื้อมาที่สุดว่าไม่น่าจะซื้อแต่ซื้อและค่อนข้างที่ตัวเล็กสูงทำไมก็ถูกอ่ะมันเป็นยังไงเพราะว่าผมอวยว่าตัวนี้หนูเหมาะมากตัวนี้มันแกรมมากมีเพชรเป็นเสื้อแจ็คเก็ตยีนที่แบบมีเพชรติดแกรมมากแล้วทุกวันนี้ผมถามว่าหนูไม่เอามาใส่หรอถ้าไม่เอาใส่เกลียวขอใส่ได้ไหมแล้วทุกวันนี้หนูยังไม่ได้ใส่เลยฮะคือซื้อมาเป็นปีแล้วครับจริงถึงไม่ใส่ใครให้เฮียตอบก็ได้ไม่กล้าใส่ครับกลัวใส่แล้วเพชรหลุดแสดงว่าตอนนั้นที่หนูซื้อหนูรู้สึกช็อกจริงๆไหมว่าโดนป้ายยาหรือโดนฉีดยาหรือว่าทั้งสองเลยครับเฮียก็หมดเนี่ยมันเหมาะกับหนูนะเวลาไปซื้ออย่างเงี้ยเฮียก็จะชอบอยู่แล้วผมก็จะคอยห้ามแต่ว่าเฮียจะคอยฉีดให้แบบหนูซื้อบ้านซีหนูเนี่ยซื้ออันนี้เหมาะกับหนูนะจะให้หนูเสียตังค์มากแต่ตอนนี้ผมเริ่มประหยัดแล้วแล้วอย่างพาร์ทซีเวลาคนมาเชียร์คนมาฉีดยาเราหลงไปกับเขาไม่รู้ว่าเราตัดสินใจคนเดียวเลยผมฉีดยาตัวเองเลยไม่ได้ใครฉีดไม่ได้ฉีดเฮ้ยสวยดีอ่ะฉีดตัวเองเลยแล้วอย่างเวลาไปอย่างเงี้ยไปสมมติไปขึ้นเรืออย่างเงี้ยมันมีตั้งไหมว่าต้องเท่าไหร่หมดเท่าไหร่เท่านี้พอผมไม่มีลิมิตเลยอ่ะจนรู้สึกแบบว่าประหยัดบ้างหน่อย
เกินวงเงินที่เราตั้งใจไว้บ้างมั้ยคะเกินทุกครั้งเกินประจําเกินประจําครับมียืมมั้ยคะมันจะมีแบบเรื่องของการก็เคยเกินไปหลายครั้งแล้วว่าถ้าเฮียไม่มีเงินเมื่อไหร่ขอใช้เงินปู่ได้ไหมตอนนี้บอกว่าอะไรคะก็ใช้ได้ครับเนี่ยผมว่าทุกวันนี้ที่เก็บเงินไว้ก็คือน่าจะเก็บไว้รอสักวันนึงที่เฮียจะมายืมเลยคือแบบในนู่นเลยเหรอก็คือถ้าเฮียยืมก็ให้เลยครับแต่เราพูดเหมือนเราจะปล่อยกู้ไม่คืนนะเราจะปล่อยกู้อ่ะให้ยืมแต่ว่าคิดดอกเบี้ยแพงแต่ว่าในญี่ปุ่นมันมีช็อปอะไรด้วยนะอ๋อซุปเปอร์ซันนะฮะของโรบสโตร์ครับผมเปิดครั้งแรกแล้วก็จะมีครั้งที่2ที่ชิบูย่า109ก็ฝากด้วยมันรอดอยู่นะครับจริงๆตื่นเต้นมากฮะจริงๆเรารู้สึกว่าโหไปได้ไงอะไรเงี้ยแล้วเขาบอกว่าถ้าแบบว่าไม่มีคนแบบหนักหนุนจริงๆก็ไม่สามารถเปิดที่นี่ได้ครับผมแล้วก็ทำโปรเจกต์นี้ขึ้นมาแล้วก็มีแฟนๆชาวญี่ปุ่นหรือว่าชาวไทยที่แวะเวียนไปบ้างก็เลยอยากลองเปิดครั้งที่2ดูก็สามารถได้ใหญ่เลยฮะเสียเยอะอยู่ครับครั้งที่สองก็ออกเรื่องแต่สนุกแฮปปี้ดีฮะเต็มแล้วครับไปเจอได้ครับต้องมินเตอร์ไปด้วยจริงๆถ้ามีเวลาช่วงนั้นจะเป็นช่วงที่เปิดพร้อมอ้าจะเป็นช่วงที่เราไปญี่ปุ่นพอดีครับผมใช่ครับผมก็ถ้ามีเวลาก็อาจจะแวะไปก็ฝากด้วยพร้อมอัพสโตร์นะครับไปดูด้วยเหมือนกันดูด้วยใช่ครั้งล่าสุดไม่ได้ไปคอลเลคชันต่อไปขอเลยแล้วกันขอกู้เท่าไหร่ขอคือก็หนูถ่ายคอแบบว่าคอแรกคอเวนทายอะไรเงี้ยครั้งหน้าเฮียอยากได้หนูมากเท่าไหร่ถ่ายเขาคิวทองช่วงเนี้ยเคลียร์ได้ไหมหนูอยู่เคลียร์คิวให้เฮียได้ไหมก็ลองเช็คดูลองเช็คมาครับโทรแทนไหมล่าสุดที่ผมจำได้เขาบอกว่า 300,000 โอ้โหบอกเลย 300,000 ครับถ้าเฮียยืมไปเรามีลดราคาให้มั้ยด้วยความที่สนิทกันมีครับมีลดชุดแรกชุดละ 300,000 2ชุด 700,000 ครับผมพูดเรื่องเงินนี้อยู่จริงจังพี่ชอยจริงจังเป็นแบบตามมาจากไลน์ก็มาพิเศษเลทคนกันเองอะไรอย่างงี้มั้ยคะเออพิเศษครับชุดแรก 300,000 ชุดที่2 700,000 เลยโอ้เฮียยังไงดีจริงผมเคยจริงๆหนูไม่ได้เก็บขนาดนั้นหนูเพิ่งเล่นแต่สไปร์แต่หนึ่งจริงดูท่าด้วยเริ่มคิดจริงๆเล่นป่ะหนูไม่เล่นไม่แต่หนูสไปร์มากครับเพราะว่าเรารู้สึกว่ามันคือคิวนึงเนาะการทำงานมันก็ต้องแบบว่าได้ค่าตอบแทนเรารู้สึกว่าให้ไม่มากก็น้อยก็ดีแต่มีครั้งหนึ่งที่หนูโอนคืนกลับมาบอกว่าโอ้เฮียให้เยอะขนาดนี้โอนมาให้ทำไมเยอะขนาดนี้แล้วก็หนูโอนมาคืนมากกว่าของที่ให้ไปก็นี่ก็บอกว่าถ้าหนูสบายใจที่จะให้ก็50-50กันเพราะเฮียสบายใจที่จะให้เหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยคอนเสิร์ตเขาให้ค่าตัวเราไหมให้ค่าตัวคอนเสิร์ตอันนี้ผมสงสัยอยู่ว่าผมไม่ได้หรอผมไม่ได้ยังไงยังไงเราจะเอายังไงเฮียเป็นสปอนเซอร์แล้วนี่ครับต้องมีค่าตัวด้วยหรอก็วันแรกเขานั่งเชียร์แต่วันที่2ขึ้นไปไงซูเปอร์ซันส่วนของซูเปอร์ซันเกสสังเกตเฮียเป็นเกสนะค่าที่เฮียไปสปอนเซอร์นั่นแหละคือค่าขึ้นฟอนแล้วผัดยายซื้อขนมยายเหรออันนี้คือไม่มีการดูกันมาก่อนใส่ต้องใส่ซ้อนได้เข้าใจฝ่ายเฮียเราคือเราอย่างในวันที่สองหลายคนสงสัยว่าสรุปแล้วที่มันเงามืดหลังเงามืดมันคืออะไรหลังเงามืดคืออะไรฮะมันมืดหลายเพลงนะฮะอธิบายที่ว่ามันคืออะไรเพราะมันมืดที่ไหนเนี่ยตามไม่ดีผมว่าคลิปที่ออกมามันก็ดูสว่างอยู่นะคือเป็นไปตามคลิปที่ออกมาเลยคนที่แบบว่าคิดว่าเป็นอะไรนะหลังนั้นก็คือใช่เลยใช่ไหมก็อ้าวหนูทำอะไรอ่ะหนูทำอะไรหนูทำอะไรไม่ได้ทำอะไรเลยครับเราเคยบอกว่าเราเป็นคนที่สงสัยครับแล้วพอดีว่าหน้าใกล้กันเฉยๆก็เลยสงสัยครับว่าทำไมหน้าใกล้จังก็เลยยื่นหน้าไปนิดนึงใช่ผมก็เป็นคนที่สงสัยเหมือนกันก็เลยยื่นกลับแต่ยื่นตรงๆไงอันนั้นไม่คือตอนที่เกิดจากไฟไงแต่พอไฟมันดับแล้วมันใกล้กันมากไงก็เลยถามว่าหลังไฟดับมันมีอะไรอันนั้นอาจจะเป็นแค่มุมกล้องหรือเปล่ามันมีหลายมุมเลยนะพี่ซีเออชัดอยู่พี่ซีว่าเรายอมแพ้อย่างคำนิยามของในเงานั้นถ้าใครตามเป็นหอมเป็นจุ๊บเป็นอะไรคะหอมหรือเปล่าจริงๆผมรู้สึกว่ามันเคี้ยวฮะมันเคี้ยวแค่นั้นก็เลยหนึ่งก็เลยแต่รอบสองไม่ได้มันเคี้ยวนะรอบสองไม่ได้มันเคี้ยวรอบสองคืออะไรรอบสองคืออะไรก็ที่แบบว่าเฮียเขาแบบหอมหน่อยเลยอย่าทำนานขอหอมหน่อยรอบแรกมันเคี้ยวรอบสองคือหอมเลยฟัดเลยไม่ได้ฟัด
เฮ้ยเป็นหมาเลยเหรอไม่ใช่ถ้าเป็นเด็กน่ารักน่ารักเราจะไปเล่นฮัสกี้อ่ะแล้วนี่รู้สึกไงว่าปกิริยาตอนที่เฮียเขาบอกมันเขาทำอย่างนั้นจริงไหมหรือว่ายังไงเราเป็นคนโดนกระทำเรารับรู้ยังไงคือนอนหลับพาร์ทแล้วก็ด้วยความที่เราสงสัยยื่นหน้าไปแล้วก็เอฟก็พอเขาทำมันก็อาจจะตกใจนิดนึงอาจจะไม่เท่าไหร่แต่ว่ารอบสองที่เขาอยู่ดีก็มาขอก็ไม่คิดว่าเขาจะขอแบบที่คนเยอะขนาดนี้ให้สงสัยยันให้สงสัยยันตอนแรกเราสงสัยเพราะเขาหอมเสร็จเริ่มสงสัยไหมหอมเสร็จหนูร้องไห้เลยก็ไม่ทำให้รอดมีวให้รอดไม่ไม่แกล้งหนูทำไมถึงร้องไห้อ๋อเพราะว่าแบบก็เฮียพูดบิวอะครับเฮียไม่ได้พูดบิวลองเฮียพูดแล้วมันอิโมชันอลกับความรู้สึกตอนนั้นครับเพราะว่าซ้อมคอนมาหนักหนาสาหัสมากเหนื่อยมากแล้วก็แบบพอมันออกมาดีแล้วผมกับเฮียก็เดินทางมาด้วยกันนานแล้วด้วยเฮียก็คอยอยู่ในทุกก้าวทุกการเดินทางของผมเลยพอเฮียพูดแล้วมันก็ซึ้งพออยู่ดีเฮียขอหอครั้งที่ก่อนนี้เฮียไม่เคยแบบทำที่สาธารณะเลยครับก็เลยแบบดีใจแล้วก็เขินทีนี้มันก็ร้องออกมาเองไม่ได้อยากร้องด้วยเมื่อกี้บอกว่าไม่ได้ทำให้ที่สาธารณะเลยแสดงว่านอกเหนือจากนั้นมันมีเคยเกิดขึ้นมีบ้างเรารู้สึกว่ามันเป็นการเราให้กำลังใจแบบว่ามันเป็นการแสดงความรักให้กำลังใจอยากเป็นไงอ่ะสุดท้ายแล้วพอคอนเสิร์ตมันผ่านคุณไปดีทั้งคู่ก็ให้กำลังใจไอเดียก่อนรู้สึกยังไงบ้างต่อความสำเร็จผมภูมิใจมากภูมิใจเพราะว่าตั้งแต่วันแรกเรารู้สึกว่าหนูเกิดมาจากศิลปินมากกว่านักแสดงแต่หนูก็เก่งได้ในทุกการผมรู้สึกว่ามันเป็นความใฝ่ฝันที่ยิ่งใหญ่นะการที่จะมีคอนเสิร์ตแล้วก็จัดที่อิมแพคด้วยเงี้ยแล้วก็ผมคิดว่าไม่มีใครทำโชว์ยิ่งใหญ่ขนาดนี้หรือว่าเพลงเยอะขนาดนี้การที่หนูบอกว่าเราเห็นทุกขั้นตอนในการแบบซ้อมคอนแล้วหนูเกิดมาว่าวันไหนที่เห็นหนูหน้านิ่งหรือว่าเครียดก็ได้เครียดเฮียนะเครียดคอนอยู่อะไรเงี้ยก็คอยเป็นกำลังใจให้แล้วก็ภูมิใจมากรู้สึกว่ามีผลฟีดแบ็กแบบเป็นแฟนเองหรือว่าน้องด้อมเองอะไรหลายคนแบบสะใจมากแล้วหนูก็สะใจเฮียมากเพราะว่าบางอย่างผมก็ไม่รู้ว่าหนูจะแบบร้องเพลงนี้ขนาดนั้นแล้วก็เต้นขนาดนี้อะไรเงี้ยทุกอย่างมันสะใจมากแล้วก็หนูโคคนเดียวด้วยเงี้ยเก่งมากใช่ภูมิใจดอกไม้ตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะดอกไม้ตอนแรกมันหนักด้วยนะตอนแรกอะผมจะซื้อคันแล้วเขาอะส่งมามันเยอะมากก็เลย500ความหมายดีก็ให้ไป500แต่จริงเราอยากได้คือ1,320เราอยากได้ใหญ่520ใช่อันนั้นก็ใหญ่แล้วครับผมก็ตามคอนเซปต์รูมมิ่งอะไรเงี้ยสีน่ารักก็เป็นดอกกุหลาบตอนนี้เป็นไงบ้างคะตอนนี้อยู่ไหนตอนนี้เหรอครับผมก็บอกว่าลำบากกลับไงปามาก็บอกว่ากลับไงเนี่ยเฮียซื้อมานะเฮียก็เป็นคนแบกเองด้วยหนักมากซื้อมาแล้วก็รับผิดชอบเองเลยตอนนี้ก็อยู่หน้าบ้านครับตั้งอยู่แบบใหญ่โตมากเลยตอนนี้แต่น้องเหี่ยวแล้วแต่ก็ยังอยู่หน้าบ้านครับชื่นใจแค่ไหนก็ไม่คิดว่าเฮียจะเล่นใหญ่ขนาดนี้ครับปกติเฮียก็จะซื้อเฮียมีดอกไม้ให้ทุกเทศกาลเลยไม่ก็ให้เกียรติหนูไงใส่บุ๊คแห่งเอเชียเลยโอ้โหคอนเสิร์ตครั้งแรกของหนูนิวเฮียยังไม่เคยมีสิเคยก็ไม่คิดว่าเฮียจะแบบอันนี้คือใหญ่มากเลยครับ520ดอกไม่น่าจะมีครั้งต่อไปแล้วครับแซ่บไม่ทราบหรอไปดอกเดียวดีกว่าที่ดอกไม่สำคัญหรอกอยู่ที่แบบว่าใจของเราอันนี้พูดถึงคอนเสิร์ตที่ผ่านมาครับแล้วนี่อยากขอบคุณใครบ้างครับความสุขที่มีความสุขมาตลอดอยากขอบคุณทุกสิ่งทุกอย่างเลยครับที่ทำให้เกิดคอนเสิร์ตครั้งนี้ทั้งค่ายดูมันดีทั้งพี่ออฟแล้วก็พี่แอมด้วยแล้วก็ทีมเต้นแล้วก็ครูสอนร้องเพลงหรือว่าพี่ๆทีมงานเบื้องหลังทุกฝ่ายเลยทีมสเตจทีมแบบทุกฝ่ายเลยอยากขอบคุณจริงๆที่ทำเต็มที่กับคอนเสิร์ตครั้งนี้แล้วก็มันออกมาดีเกินคาดมากจริงๆครับตอนแรกก็กังวลว่ามันจะออกมาเป็นยังไงนะเพราะว่านี่ก็เป็นครั้งแรกเป็นทางการของผมด้วยแล้วแบบสถานที่คือใหญ่มากที่อิมแพคเราไม่รู้ว่าเราจะโฮอยู่ไหมครับแล้วก็ผ่านความเครียดความท้อความกังวลต่างๆมาได้บวกกับสภาพร่างกายที่ตอนนั้นไม่เต็มร้อยด้วยป่วยเสียหายครับแต่ว่ารู้สึกทุกอย่างก็เหมือนแบบเหมือนเป็นใจหรือว่าอะไรสักอย่างอยู่ดีเสียงก็กลับมาก่อนวันคอนประมาณ2วันครับก็รู้สึกโล่งใจขึ้นไปเปราะนึงเลยครับยังไงก็แล้วก็ขอบคุณแฟนๆด้วยที่
มาหาหน้างานมาดูแล้วก็คอยให้กำลังใจตลอดการซ้อมคอนแล้วก็ใครที่ไม่สะดวกก็คือซื้อบัตรแบบไลฟ์สตรีมมาดูด้วยแบบเยอะมากๆเลยครับก็หวังว่าคอนเสิร์ต Dream Catcher ครั้งนี้จะยังอยู่ในใจทุกคนไปอีกนานๆเลยครับถ้าถามว่าพี่มิวอยากจัดอีกไหมก็บอกว่าบอกเลยว่าอยากจัดครับราชมันเลยหรอครับใหญ่มากเลยครับขอมันจะไม่หมดเอาสิมันจะไม่หมดก็อยากจัดอีกครับแต่ว่าตอนนี้ต้องโฟกัสซีรีส์แล้วก็โฟกัสงานอื่นๆอีกเยอะเลยครับก็หวังว่าครั้งหน้าถ้าผมจัดแฟนๆก็ยังจะมาดูอยู่ครับยังไม่ทิ้งกันไปไหนยังรอฟังเสียงเพลงแล้วก็รอดูโชว์ร้องโชว์เต้นโชว์อื่นของผมอยู่นะครับขอบคุณมากเลยขอบคุณครับเก็บมาที่เสิร์ฟดีมากแล้วคุณจ๋า